ประเด็นเรื่องแต่งงานเนี่ยเป็นเรื่องที่เหนือความคาดหมายของเราเองเหมือนกันเพราะว่าตั้งแต่ภรรยาเสียเราก็ไม่เคยคิดว่าเราจะต้องมาจัดงานแต่งงานอะไรขนาดนั้นแต่ว่าด้วยพอใช้ชีวิตมาระยะหนึ่งก็รู้สึกว่าชีวิตคนมันต้องมีชีวิตคู่นะแล้วเราก็รู้จักกับคนคนนี้มาประมาณ4ปีละแล้วเราก็รู้สึกว่าผู้หญิงคนนึงอ่ะที่เขามีแฟนเขาก็คงอยากจะเข้าพิธีแต่งงานเราก็เอาเรื่องที่เขาอยากทำในชีวิตครั้งหนึ่งแล้วก็อยากทำให้พ่อแม่เขาได้มีความสุขเพราะว่าพ่อแม่เขาคงตอบคำถามคนอื่นนะว่าแบบลูกสาวไปเป็นแฟนใครออกเป็นแฟนนักแสดงคนนี้ไงเป็นมานานยัง4ปีแล้วไม่เห็นมีข่าวเลยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแบบมันเราก็เป็นพ่อของลูกสาวคนหนึ่งเหมือนกันเราคิดว่าถ้าเขามีข่าวดีพ่อแม่เขาคงดีใจแล้วเขาเป็นคนที่รักครอบครัวมากแล้วเราก็เห็นว่าในความรักที่เขามีต่อเราอ่ะเรารู้สึกตัวใหญ่มากอ่ะแล้วเขาตัวเล็กอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะทำให้เขาตัวใหญ่มากเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็คืออยากแสดงความรักให้ที่เรามีต่อเขาเช่นกันก็ได้ปรึกษาลูกๆลูกๆก็เคยถามตลอดนะตั้งแต่ตอนที่ขอแต่งงานเมื่อปลายปีที่แล้วที่งานวิ่งอ่ะลูกๆก็ถามว่าเมื่อไหร่จะแต่งงานสักทีเราก็บอกยังไม่ถึงเวลาเราก็นึกว่าลูกๆจะพร้อมขนาดนี้จนกระทั่งแบบมาคิดอีกเรื่องนึงก็เรื่องของการออกกำลังกายเพราะว่าพี่สนใจในเรื่องของการรณรงค์การออกกำลังกายด้วยการวิ่งมาตั้งแต่ภรรยาพี่เสียชีวิตมาเมื่อปี2549เนาะ10กว่าปีละจนกระทั่งหลังๆมานี่การวิ่งมาเริ่มบูมขึ้นมามากขึ้นนะครับก็ยังต้องรณรงค์ต่อก็เลยคิดว่าจะเอางานวิ่งเนี่ยมาเป็นการจัดเป็นธีมในการจัดงานแต่งงานก็ตอนขอแต่งงานก็ขอแต่งงานในงานวิ่งไทยเฮลท์เดย์ 10K รันนะครับงานวิ่งเปลี่ยนชีวิตวิ่งเพื่อเป็นการเปลี่ยนชีวิตก็เอางานนั้นเป็นการขอแต่งงานซึ่งในงานการขอแต่งงานครั้งนั้นอ่ะลูกๆก็เป็นคนจัดการให้ทั้งหมดเลยทั้งลูกสาวลูกชายเนี่ยเขาเป็นคนจัดการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลูกโป่งที่มาการเอาแหวนมาให้การทำเพลงอะไรเงี้ยคิวเขาจัดการให้หมดบอกเขาล่วงหน้าแค่2วันเองแล้วการแต่งงานครั้งนี้ก็เช่นกันก็เลยคิดว่างั้นเราก็มาจัดเรื่องของการวิ่งก็ดีที่มีเพื่อนๆในสนามวิ่งเยอะแล้วเราก็คิดว่าเราอยากจะผนวกวัฒนธรรมไทยเข้าไปในงานของเราให้คนได้เห็นว่าวัฒนธรรมไทยอ่ะน่ารักดีนะแล้วก็ในสวนสาธารณะมันมีพื้นที่ที่เราสามารถไปจัดกิจกรรมต่อไปนี่ตอนเนี้ยหลังจากแต่งไปแล้วก็มีคนถามเข้ามาเหมือนกันว่าถ้าเขาอยากจัดบ้างต้องทำยังไงบ้างอยากจัดอย่างนี้บ้างมันก็สนุกดีแล้วก็รู้สึกว่าขบวนแห่ขันหมากของเรามีเพื่อนๆที่เป็นเพื่อนเจ้าบ่าวเกือบ 2,000 คนอะไรเงี้ยไปแห่ขันหมากแล้วก็โชคดีที่แบบอยู่ในวงการวิ่งมานานก็มีเพื่อนๆมีน้องๆที่อยู่ในวงการวิ่งเข้ามาช่วยกันหลายคนก็มาช่วยจัดงานให้ตั้งซุ้มให้ออกแบบเสื้อผ้าให้แล้วก็ออกแบบเหรียญให้เอาอาหารเอาอะไรมาจัดการให้หมดเลยก็เลยเหนื่อยน้อยหน่อยหลายคนบอกว่าเป็นงานแต่งงานที่แบบแปลกมากว่าสิ่งต่อที่มีแบบอุปกรณ์กีฬาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคือเรื่องอุปกรณ์กีฬาก็อย่างที่บอกไงว่าพอเราคิดตกตะกอนความคิดเราก็รู้สึกว่าสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญเพราะนั้นหลายคนที่เราจะไปงานแต่งงานแล้วจะเห็นสินสอดทองมั่นที่แบบเยอะๆเราไม่มีขนาดนั้นนะเราคิดว่าเรามีความจริงใจซึ่งมีเยอะ เราได้แต่ความจริงใจแล้วก็มีเพื่อนๆที่มีร้านอุปกรณ์กีฬาเราเลยคิดว่าถ้าเราจะให้เป็นเรื่องสุขภาพเพราะสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญสุขภาพเป็นสมบัติที่ล้ำค่ามากที่สุดวันนี้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีมือมีเท้ามีอะไรที่ดีหมดเลยแต่เรามักไปมองเรื่องตำแหน่งเรื่องรถเรื่องบ้านความสุขของฉันต้องอยู่ตรงนั้นวันหนึ่งถ้าฉันกลับไปไม่มีอ่ะเพราะนั้นจุดเปลี่ยนในชีวิตพี่ตอนที่โดนไฟดูดนั่นก็ครั้งหนึ่งเมื่อปี2537โดนไฟฟ้าแรงสูงดูดครั้งหนึ่งแล้วก็เมื่อปี2548ที่ภรรยาเสียชีวิตนั่นอ่ะสองจุดนั้นเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เรามองเห็นว่าคุณค่าในชีวิตของเราอ่ะมันเป็นเรื่องสุขภาพที่สำคัญที่สุดเพราะนั้นตรงนี้ก็เลยเอาเรื่องของสินสอดมาผนวกกันว่าแบบอุปกรณ์กีฬาเป็นรองเท้าเป็นเสื้อเป็นอะไรก็แล้วแต่แล้วก็มีเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นร้าน ASICS Under Armour Complex Sport Brook อะไรประมาณเนี้ยคือทุกคนก็เอาของมาให้แล้วเราก็บอกว่าก็แล้วแต่จะเอามาให้สักขนาดไหนก็ได้การ์มินก็เอานาฬิกามาให้อะไรเงี้ยเราก็บอกว่าถ้าเอามาเยอะเราก็คงจะหยิบใช้เฉพาะบางส่วนของเราที่เราใช้ได้ส่วนอื่นที่เยอะเกินกว่านั้นเราก็จะเอาไปทําบุญก็จะเอาไปบริจาคแล้วก็ไปประมูลเพื่อที่จะหารายได้ไปสร้างโบสถ์ก็ถือว่ากิจกรรมวันนั้นของเราไม่ว่าจะเป็นเราแล้วก็เพื่อนๆที่มาร่วมก็ทุกคนก็ได้มาร่วมกันทำบุญเพราะฉะนั้นวันนั้นจะเห็นว่าคนที่มาร่วมเราไม่ได้ขายบัตรเป็นบัตรงานวิ่งแต่ว่าทุกอย่างจะเป็นงานวิ่งนะมีเสื้อแจกมีเหรียญที่ระลึกแจกมีบิ๊บก็คือป้ายแจกทั้งหมดนะแจกแล้วก็ใครอยากจะร่วมทำบุญก็เอาเงินมาแล้วก็จะเอาบุญไปสร้างโบสถ์แล้วถ้าหากว่าต่างศาสนาก็ไม่รอดนะถ้าคุณจะบอกว่านับถือคริสต์นับถืออิสลามเรามีบริจาคเพื่อเด็กเยาวชนด้วยไม่ต้องสร้างโบสถ์ก็ได้อะไรประมาณนั้นครับเรื่องของอายุที่แบบค่อนข้างห่างกันใช่เพราะว่าพี่55เขา75ห่างกัน20ปีนะเยอะไหมคะเพราะว่าแบบ
ขา35ก็คือได้คุยกันก่อนความจริงแล้วเนี่ยพี่รู้สึกว่าอายุมันเป็นแค่ตัวเลขอะเนาะแล้วก็ทัศนคติเป็นเรื่องสำคัญเราเองก็อายุ55ก็จริงแต่ว่าในความแข็งแรงที่เราออกกำลังกายมาอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ด้วยความที่เราอยู่ในวงการบันเทิงมันก็มีแต่เรื่องราวที่มันก็มีแต่ความสนุกสนานเราคิดว่ามันคุยกันได้แล้วก็ดูเขาเป็นผู้ใหญ่ในบางเรื่องอ่ะแล้วก็เขาเป็นได้ดีมากกว่าที่เราตั้งใจซะด้วยซ้ำไปเขาเป็นเหมือนแม่ของเด็กๆ เป็นเพื่อนของเด็กๆ เพราะว่าเวลาเดินไปไหนมาไหนเนี่ยเขาจะสามารถบอกได้เลยว่าอันเนี้ยซื้อให้ลูกสาวเราอ่ะแล้วเขาจะชอบอันเนี้ยซื้อให้ลูกชายคนกลางเขาจะชอบอันเนี้ยคนโตแล้วเขาจะจำได้หมดเลยในบ้านเนี่ยทุกอย่างในตำแหน่งของบ้านจะบอกเวลาของหายหรือจะหาไม่เจอโทรถามเขาคนเดียวอ่ะเขาจะรู้หมดเพราะเขาจะเป็นคนเก็บแล้วเขาก็จะทำได้ทุกเรื่องตั้งแต่ซ่อมห้องน้ำต่ออินเทอร์เน็ตไปจนขับรถทำอาหารซักผ้าแล้วเขามีความสุขกับทุกเรื่องที่เขาทำบางทีรู้สึกว่าไม่ใช่เขาเพียงเป็นแฟนอย่างเดียวนะครับเป็นแม่เป็นแม่เราด้วยคอยเตือนคอยเตือนพี่ตลอดเลยว่าแบบอยู่ต่อหน้าคนนี้อย่าทำแบบนั้นสิอย่าทำอย่างนี้สิจนบางทียังพูดเล่นเลยว่าเป็นแม่ระวังนะเดี๋ยวต่อไปจะหาลูกสะใภ้ให้เรื่องของทายาทนะครับผมอยากจะมีนะครับเรื่องทายาทก็มาเมื่อ2ปีที่แล้วหลังจากที่คบกันได้2ปีเขาก็เคยคุยกันเหมือนกันว่าจริงๆเขาอยากมีลูกสักคนนึงซึ่งตอนนั้นเขาอายุประมาณ33เขายังพอมีได้แล้วเขาบอกว่าถ้าหลังจากนี้เกินไปเนี่ยเขาอาจจะมีช้าไปเลยซึ่งมันอันตรายแต่เราก็บอกว่าแต่เราไม่เคยมีความรู้สึกอยากมีแล้วนะเพราะว่าหลังจากที่เรามีลูกกับภรรยาคนแรกมา3คนแล้วเนี่ยในช่วงมีอุบัติเหตุตอนไฟฟ้าแรงสูงดูดช่วงนั้นเข้าโรงพยาบาลบ่อยแล้วก็ต้องเข้าห้องผ่าตัดก็เลยคิดว่างั้นทำหมันเลยแล้วกันตั้งแต่ตอนนั้นเลยรู้สึกว่าไม่อยากมีลูกละเรารู้สึกว่าแบบเราอยากเลี้ยงลูก3คนนี้ให้ดีพอเขาอยากมีลูกก็สตันนิ่งไปแป๊บนึงนะแล้วบอกว่าเราทำหมันแล้วเขาก็รู้เขาก็บอกว่าเขาไปศึกษามาแล้วล่ะว่ามันสามารถที่จะไปคัดเชื้ออะไรมาได้แต่พี่ก็บอกว่าอายุ55แล้วอะใช่ป่ะคือถ้าไปมีลูกแล้วต้องแบบอายุ60แล้วต้องพาลูกไปโรงเรียนอะไรเงี้ยครูคงถามมาว่าพาหลานมาเหรออะไรคุณปู่อะไรเงี้ยแต่แบบนั่นคือประเด็นนึงแต่อีกประเด็นนึงก็คือรู้สึกว่าตอนนี้เราทำงานเพื่อสังคมเยอะเรามีกิจกรรมที่จะต้องไปทำเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขของสสส.เองของสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเองทั้ง3ส่วนเนี่ยเราต้องเดินทางทั่วประเทศเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่มีเวลาให้กับคนที่เรารักที่สุดอย่างลูกเนี่ยเพราะนั้นถ้าหากว่าเราแบ่งปันเรื่องนี้ไปสู่สังคมเราก็สามารถรักคนอื่นได้ไม่จำเป็นต้องเป็นลูกของเราคือถ้าเราความรักทั้งหมดที่เรามีไปให้กับลูกเราคนเดียวกับเรามีความรักของเราทั้งหมดไปให้กับคนทั่วๆไปฟังดูแล้วมันดูดีนะดูหล่อมากเลยนะแต่ความจริงมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่ารู้สึกว่ามันแล้วเขาก็เข้าใจนะหลังจากนั้นแล้วก็เลยบอกเขาว่าเอาเป็นว่าไม่ทะเลาะกันนะคือถ้าอยากมีจริงๆก็ลองหาคนอื่นดูไหมเพราะเราทำได้แค่นี้ก็ไม่ผิดนะถ้าหากว่าวันหนึ่งเขาตัดสินใจจะมีคนอื่นพี่อาจจะให้เปลี่ยนใจก็ได้นะแต่พอดีเขาไม่ตัดสินใจอย่างนั้นเขาแบบเขาไม่เห็นด้วยกับเราเพราะว่าเขาก็บอกว่าจริงๆเขาก็เวลาไปต่างจังหวัดหรือไปงานตามเราอะไรเงี้ยเขาก็สนุกแล้วเขาก็เห็นว่าเราทุ่มเททำจริงแล้วเขาก็มีความสุขกับตรงนั้นจริงๆเขาก็เลยแบบพี่ก็เลยบอกว่าบางอย่างเราอาจจะเสียอะไรไปบางอย่างเราก็ต้องได้อะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นเช่นกันเราอาจจะไม่ได้ลูกด้วยกันแต่เราก็มีลูกของเรา3คนแล้วเขาก็รักยูอยู่แล้วแล้วอาจจะไปเลี้ยงหลานของลูกก็ได้นะลูกของลูกเนี่ยเอามาเลี้ยงแต่แล้วเราวันไหนเราเบื่อเราก็เตะกลับไปให้เขาแล้วเราก็ไปเที่ยวกันต่ออะไรเงี้ยซึ่งเขาก็เข้าใจก็เลยไม่ใช่ประเด็นกับเรานี่คือไฟเขียวก็อย่างในเรื่องงานแต่งงานตอนเช้าน้องๆลูกๆก็มาช่วยเอาเพื่อนเข้ามาเป็นทีมสตาฟดูแลเรื่องคิวจัดงานแล้วก็ตอนเย็นถ้างานตอนเย็นถ้าใครได้ไปก็จะเห็นว่าลูก3คนเป็นพิธีกรความจริงแล้วในงานตอนเย็นมีเพื่อนๆที่เป็นพิธีกรอยากจะมาเป็นพิธีกรให้ทั้งเยอะก็เกรงใจนะก็ขอบคุณเขามากเลยแต่ว่าบอกว่าอยากให้ลูกขึ้นไปเป็นมากกว่าเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องมานั่งตอบคำถามคนอื่นว่าลูกๆคิดเห็นยังไงแล้วเขาก็เป็นกันได้ดีนี่คือการเป็นพิธีกรงานแต่งงานครั้งแรกแล้วก็ในงานตอนเย็นของพี่ก็บอกเขาด้วยนะว่าคือพี่เป็นคนที่เวลาทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ในปี2ปีหลังที่ผ่านมาเนี่ยพี่จะรู้สึกว่าทุกครั้งที่เราทำกิจกรรมที่มันเป็นเรื่องของความบันเทิงหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยพี่จะต้องขอร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพื่อที่เรารู้สึกให้เราได้สำนึกว่าวันนี้เรามีความสุขเราได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขก็เพราะว่าใต้การปกครองของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวที่พระองค์แผ่พระบารมีมาถึงพวกเราทุกคนจริงๆเหรอก็เปลี่ยนนะเปลี่ยนมากเพราะว่าเขาเข้ามาเติมเต็มจริงๆแล้ววันนั้นในงานแต่งงานตอนที่ในงานจริงๆอยากจะพูดเหมือนกันนะแต่ว่าไปพูดตอน after party ก็พูดเคยบอกกับลูกเหมือนกันว่าถ้าจะพูดได้ก็คือถ้าวันนี้มีพรสักข้อหนึ่งในวันแต่งงานถ้าหากว่าเราเป็นคนโชคดีนะเราคงอยากจะให้แฟนเราอ่ะยังอยู่มีชีวิตอยู่จนถึงวันนี้แต่ว่า
อดีตมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องมองว่าการที่เขาเสียชีวิตเขาจากไปมันก็เป็นเรื่องราวที่ดีแล้วล่ะเพราะว่าการจากไปของเขาคนหนึ่งทำให้เราได้หันมาสนใจในเรื่องการออกกำลังกายและสนใจในการรณรงค์เรื่องเหล่านี้ไปสู่สังคมแล้วเราก็ได้เจอคนคนนี้เข้ามาเติมเต็มในชีวิตเราเพราะว่าการอยู่ของพี่รู้สึกว่ามันควรจะอยู่กันแบบเป็นคู่อ่ะเพราะเราเคยชินกับความเป็นคู่เพราะว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรขึ้นมาเราอยากแชร์ลิงกับใครสักคนหนึ่งแต่ว่าพอเราไปแชร์เรื่องนี้กับลูกบางทีลูกก็ไม่เก็ตอ่ะเนาะไปแชร์กับเพื่อนสนิทเพื่อนก็ไม่เก็ตอ่ะเพราะนั้นมันต้องมีใครสักคนที่มาคอยให้เราได้แบ่งปันแล้วเขาก็เข้ามาแบ่งปันได้จริงๆแล้วเขาก็แบบเขาคอยมาเติมมาสอนมาบอกมาโดยที่อาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นคำพูดนะแต่สิ่งที่เขาทำมาเราเห็นแล้วว่ามันมีพื้นที่บางที่ที่เรายังไม่สมบูรณ์แบบเราเห็นเขาทำแล้วเราแบบเราก็อยากจะทำอย่างที่เขาพัฒนาตัวเองบ้างแล้วเขาก็เป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็รู้สึกว่าชีวิตเราเต็มขึ้นแล้วก็ส่วนที่เราขาดเราก็ไม่ขาดเลยแล้วการทำงานมาทำในวงการบันเทิงครับจะไปอยู่เบื้องหลังว่าใครกิจกรรมของครอบครัวคือการบันเทิงวงการบันเทิงก็ยังเหมือนเดิมนะตอนนี้ปัจจุบันตอนนี้เนี่ยมันก็มีละครติดต่อเข้ามาส่วนใหญ่เวลามีละครติดต่อเข้ามาก็จะเกรงใจนะว่าบทนี้จะรับไหมบทนี้จะรับไหมพี่ก็บอกว่าถ้าเห็นว่าผมเหมาะให้ผมเล่นเป็นคนใช้ผมก็เล่นให้ผมเล่นเป็นคนขับรถผมก็เล่นเพราะผมเป็นนักแสดงใช่ไหมถ้าพุ่มกลับเห็นผมว่ามันเหมาะสำหรับผมผมก็จะเล่นเมื่อสักครู่ยังคุยกับน้องแต่งหน้าเลยว่าถ้าหากว่าน้องเป็นช่างแต่งหน้าเนี่ยถ้าเอาน้องมาแต่งหน้าให้กับเอ็กซ์ต้าน้องก็แต่งไปเถอะเพราะถ้าเกิดน้องแต่งหน้าเอ็กซ์ต้าได้สวยกว่าดารานำอ่ะต่อไปเขาจะน้องมาแต่งเป็นดารานำเองเพราะนั้นไม่ได้สนหรอกว่ายูจะอยู่ในตำแหน่งไหนขอให้ยูรักแล้วก็เคารพในงานของยูแค่นั้นเองเพราะนั้นในงานในวงการบันเทิงก็ยังทำอยู่แล้วเขาก็มาเติมในส่วนที่บางทีเขาว่างเขาก็จะมาขับรถเพราะฉะนั้นใน Facebook ก็จะเห็นพี่จะเรียกเขาว่านางแฟนขับนางแฟนขับเขาจะมาขับรถเขาชอบขับรถเขาชอบขับรถเขาจะไปนู่นไปนี่เขาจะเป็นห่วงเวลาเราจะไปต่างจังหวัดแล้วมันก็ดีตรงที่เราก็จะได้อ่านบทไปล่วงหน้าแล้วก็จะได้แบบประสานงานทางไลน์บ้างทางอีเมลบ้างอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็จะเข้าใจแล้วเขาก็ไม่ใช่ขับรถแบบคนที่ไม่รู้จักเส้นทางเพราะจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เขาทำงานอยู่เบื้องหลังนะเขาเคยทำงานกองถ่ายเขาเป็นผู้ช่วยกล้องเขาจบช่างภาพมาจากเทคนิคกรุงเทพแล้วเขาเป็นผู้ช่วยกล้องมาก่อนเขาเคยบอกว่าเขาเคยทำงานกับคนนี้เขาเคยทำงานกับคนเวลาไปกองถ่ายบางกองเขาก็จะจำกับพวกทีมงานได้ซึ่งพี่ก็บอกเขาว่าความจริงจะบอกให้เลยนะว่าอดีตคุณจะเป็นใครผมไม่เคยถามหรอกว่าคุณจะเป็นใครคุณอาจจะเป็นแฟนคนนู้นคนนี้มาผมไม่ได้สนใจผมสนใจอย่างเดียวว่าวันนี้คุณเป็นใครคุณทำดีขึ้นหรือยังเพราะฉะนั้นตรงนี้พี่แต่เขาก็เล่าไปบอกถ้าคุณอยากเล่าคุณเล่ามาเราก็ฟังแต่ว่าถ้าจะเล่ากันจริงๆแล้วอดีตเราแย่กว่าด้วยนะเรามีลูก3คนนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อย่างที่บอกว่าคือเขาก็มาเติมเต็มแล้วก็ทำให้การทำงานในวงการบันเทิงเราได้กระชับแล้วก็ดีมากขึ้น